สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่29กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนตัวแรกก็คือตัว AP นะครับก็ปรับประมาณการตามยอดจองสะสมล่าสุดที่ฟื้นตัวเร็วนะครับแบ็คล็อกหนุนผลประกอบการเดินหน้าไปถึงปีหน้านะครับ valuation PE เนี่ยยังต่ำกว่า10เท่าแล้วก็มี yield เกือบ 5% นะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้6.40 บาทนะครับตัวมิ้นท์นะครับมองแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ลงและจากโรงแรมใหม่2แห่งเริ่มเปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่2ค่าใช้จ่ายเริ่มเข้าสู่ระดับปกตินะครับมูลค่าพื้นฐานที่เรามองไว้ 16.10 บาทก็ยังคงแนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานตัว BGH นะครับก็ยังฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมตลาดจะแกว่งตัวทางบวกหรือลบนะครับมองแนวโน้มผลประกอบการดีจากซินเนจี้ที่ได้จากการซื้อกิจการโรงพยาบาลหลายแห่งในช่วงก่อนหน้านะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 86.50 บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานเช่นกันตัวก็เป็นในเรื่องของใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับวันนี้ก็จะมี JMART ว.1 นะครับเข้าซื้อขายนะครับอันนี้จะเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับW ไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับปี55นี้นะครับในสัดส่วน5หุ้นเดิมต่อ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อันนี้ไม่คิดมูลค่านะครับจำนวนที่จะเข้าซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญ นะครับในราคาใช้สิทธิ์3บาทอายุเนี่ย1ปี10เดือน18วันนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นควอเตอร์นะครับกำไรกำหนดใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยก็คือ30มีนา55นี้นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือ30ธันวาปี56นะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงนะครับหรือ intrinsic value ก็คือเอาราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์ของตัว JMART V1 นะครับตัว JMART V1 เนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 4.75 บาทนะครับอิงมูลค่าปิดแม่เมื่อวานที่ 7.75 บาทนะครับแต่หากประเมินด้วยทฤษฎี Back Show Model นะครับโดยมีราคาหุ้นของ JMART มี Volatility นะครับที่ 30-50% นะครับ Liquidity ที่ 3.22% Dividend Yield ที่ 3.08% นะครับเราจะได้ราคาของ JMART นะครับวอ1นะครับที่ 4.50-4.60 บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือตัว Thai Cable Steel นะครับโทษทีนะฮะเป็นแซดนะครับประกาศผลประกอบการออกมาไตรมาส4นะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นนะฮะส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่ปรับตัวลงเราก็เห็นว่าในไตรมาสสุดท้ายนะครับปริมาณการผลิตรถยนต์เนี่ยลดลงไปถึง 64% เทียบ Q on Q นะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ยอดขายของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงไป 39% นะฮะเทียบ Q on Q มาอยู่ที่ 1,187 ล้านนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการใช้กำลังการผลิตที่น้อยลงนะครับประกอบกับต้นทุนการผลิตบางส่วนที่คงที่เนี่ยก็เลยยังคงกดดันให้กำไรเนี่ยลดลงจาก 17.69% ในไตรมาส3เนี่ยลงมาเหลือแค่ประมาณ 4.3%อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายพิเศษในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมเข้ามาด้วยนะครับเราก็เลยเห็นผลประกอบการในไตรมาส4นะครับปรับตัวลดลงนะครับจากกำไร200กับ5ล้านบาทนะครับในไตรมาส3เนี่ยลงมาติดลบเป็น97ล้านบาทนะครับทั้งปี54เนี่ยก็อ่อนตัวนะครับแต่เราก็มองว่าในปี55จะกลับมาดีขึ้นนะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบนะครับปัจจัยห่วงโซ่อุปทานถึง2ครั้งก็คือในเรื่องของสึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น้ำท่วมบ้านเราในไตรมาส4ก็เลยทำให้ผลประกอบการในปี54ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง 47% เทียบ year on year นะครับกำไรลงมาอยู่แค่เพียง408ล้านนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าที่ทางฝ่ายประมาณการไว้นะฮะแต่เชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการในปี55เนี่ยจะกลับมาเติบโตได้โดดเด่นอีกครั้งนึงนะฮะจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยานยนต์ที่คาดว่ารถยนต์ในปี55เนี่ยจะผลิตเพิ่มขึ้นถึง 37% เทียบ year on year นะครับแล้วก็ Z เองก็ยังได้รับงานใหม่สำหรับรถในกลุ่ม Eco Car นะครับช่วยหนุนด้วยนะครับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมเองที่กลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยอัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขยับดีขึ้นต่อเนื่องโดยปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนมกรา
55นะครับเราจะพบว่าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.4 แสนคันนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ประมาณ 57,000 คันนะครับและสำหรับ Z เองเนี่ยซึ่งมีค่าย Mitsubishi แล้วก็ Toyota เป็นลูกค้าใหญ่เนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตก็ขยับสูงขึ้นแล้วด้วยนะครับก็โดยผู้บริหารคาดในเดือนมกราคมกุมภาที่อยู่ที่ระดับ 70-80% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่กำลังการผลิตเนี่ยอยู่แค่เพียง 35% นะครับด้วยผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี55นี้นะครับฟื้นตัวทางฝ่ายก็มีการปรับราคาพื้นฐานปี55ขึ้นนะครับจากเดิมมอง PE ที่10เท่ามาเป็นที่12เท่าราคาพื้นฐาน32บาทนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบน PE ที่ 9.17 เท่านะครับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนะครับก็ทางฝ่ายจึงปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็นซื้อนะครับค่ะก็มีประกาศงบนะคะเมื่อวาน TVO พูดไปแล้วนะคะว่าควอเตอร์4งบออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะแต่ว่าก็มีประเด็นนิดนึงก็มองในเรื่องของการฟื้นตัวในควอเตอร์1เนี่ยก็คงเป็นไปค่อนข้างดีอย่างที่เคยบอกไว้ในตอนพรีวิวนะคะเนื่องจากปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดนะคะอีกทั้งในช่วงของ6เดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะไม่เห็นการนำเข้ากากถั่วเหลืองในปริมาณที่มากนะคะอย่างที่จะมากระทบกับการขายในประเทศอย่างที่ผ่านมานะคะซึ่งบอกว่าต้องมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการให้ฟื้นตัวได้นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยประกาศปันผลก็คือทั้งปีเนี่ยคือจ่าย90สตางค์ต่อหุ้นนะคะแต่ครึ่งปีแรกก็จ่ายไปแล้ว60สตางค์นะคะครึ่งปีหลังก็จ่าย30สตางค์นะคะซึ่ง90สตางค์เนี่ยก็คือคิดเป็น 96.2% ของกำไรสุทธินะคะซึ่งมากกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะคะยิวก็ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้แนะนำถือนะคะราคาพื้นฐาน 18.1 นะคะเมื่อวาน SBI ประกาศงบนะคะก็มีงบ Q4 เฉพาะ Q เดียวเนี่ยขาดทุนไป 1,964 ล้านบาทนะคะเนื่องจากมีการบันทึกค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะ 1,974 ล้านบาทนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าหากไม่รวมรายการดังกล่าวก็ยังมีกำไรก็53ล้านบาทนะคะโดยยอดขายเนี่ยควอเตอร์4เนี่ยลดลงไป 65% และ 68% เทียบ Year on Year และ Q on Q อยู่ที่28ล้านเหรียญนะคะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้บริษัทต้องหยุดผลิตไปตั้งแต่21ตุลาเป็นต้นมานะคะแล้วก็เริ่มกลับมาผลิตได้แล้วนะคะคือในส่วนที่บางกะดีเนี่ยคือเริ่มผลิตเนี่ยตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นมานะคะสำหรับมาร์จิ้นเนี่ยจะเห็นว่าในควอเตอร์4เองเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้เยอะนะคะคือ 24.9% นะคะเนื่องจากทางบริษัทก็มีการโอนกลับรายการค่าเผื่อเข้ามานะคะส่วนหนึ่งแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการบัญชีที่ปรับเปลี่ยนไปในเรื่องของการวางไอตัวบันทึกค่าเผื่อเนี่ยไว้จากเดิมที่ไว้อยู่ในค่าใช้จ่ายบริหารเนี่ยก็มาเป็นที่ต้นทุนขายแทนนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเสื่อมที่ลดลงไปนะคะจากการหยุดผลิตนะคะแล้วก็เงินบาทที่อ่อนนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้รายหนึ่งนะคะ122ล้านบาทนะคะจากการเลยกำหนดชำระเงินนะคะผู้บริหารทางบริษัทก็คาดว่าน่าจะมีการได้เงินก้อนนี้กลับมานะคะสำหรับแนวโน้มในควอเตอร์1เองเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้นะคะจากการที่โรงงานบางกะดีเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองค่าความเสียหายจากประกันนะคะอย่างเช่นบริษัทอื่นๆนะคะเนื่องจากยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จนะคะทำให้ในควอเตอร์1เนี่ยก็อาจจะมีการบันทึกในเรื่องของค่าเสียหายได้อีกเพิ่มเติมนะคะในQ1 นะคะอีกทั้งในเรื่องของตัวการบันทึกที่จะโอนกลับมาที่จะทำให้กำไรเยอะๆเหมือนบริษัทอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปนะคะตรงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างนึงนะคะตัว SBI เนี่ยก็แนะนำแค่ถือนะคะราคาพื้นฐาน3.18นะคะฮาน่านะคะเมื่อวานประกาศงบออกมาต้องบอกว่าค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้นะคะออกมาสุทธิเนี่ยก็คือ50ควอเตอร์4เนี่ยกำไรสุทธิก็คือ58ล้านบาทลดลงทั้งเยนเยและ Q on Q นะคะแต่ยอดขายเนี่ยจะเห็นว่าในควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลงไปเพียงแค่ 20% เท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายประเด็นหลักของฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลจากในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมีการตัดทั้งค่าขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพแล้วก็ด้อยค่าสินทรัพย์นะคะจากปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะก็คือ171ล้านบาทแล้ว191ล้านบาทตามลำดับนะคะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทมีการตั้งค่าเสียหายเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยก็คือประมาณเกือบ400ล้านบาทนะคะแต่บริษัทเนี่ยก็ได้รับเงินประกันคืนแล้วนะคะในเดือนกุมภานะคะทางวงเงินก็คือ300ล้านบาทนะคะก็คือมีการบันทึกในงบควอเตอร์4เนี่ยก็คือแค่ 99.29 ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ก็มีประกาศจ่ายปันผล1บาทนะคะจ่ายจากส่วนที่ได้ BOI จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่16มีนานะคะผลประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าออกมาถือว่าเป็นบริษัทที่ดีค่อนข้างดีตัวนึงนะคะสำหรับ
ในพวกน้ำท่วมด้วยกันนะคะทางฝ่ายจะมีอาจจะมีปรับในส่วนของประมาณการขึ้นนะคะหลังประชุมนักวิเคราะห์ในเดือนหน้านะคะหน้าราคาปัจจุบันแนะนำถือนะคะก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการต่อนะครับก็ตัวไทยเคเบิลสตีลนะครับก็ประกาศกำไรทั้งปีออกมานะครับปรับตัวลดลงไป 31% year on year นะครับมาอยู่ที่200ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการชะลอตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากสึนามิในไตรมาสผลกระทบของญี่ปุ่นนะครับในไตรมาส2แล้วก็น้ำท่วมในไตรมาส4นะครับก็เลยทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับก็เลยกดดันให้ยอดขายของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงไป 14% เทียบ year on year นะครับผลประกอบการในปี54ที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะครับแม้ผลการดำเนินงานเนี่ยจะปรับลดลงมากแต่เชื่อว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้ผลประกอบการกลับมาโตอีกครั้งนะครับโดยทางสถาบันยานยนต์ก็คาดปริมาณการผลิตรถยนต์อย่างที่เพิ่มขึ้นนะฮะ 37% เทียบ year on year นะครับด้วยแนวโน้มผลประกอบการนะครับในปี55ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเนี่ยทางฝ่ายจึงมีการจึงปรับคำแนะนำขึ้นนะครับมาเป็นทยอยซื้อนะครับโดยอิงราคาพื้นฐานบน PE ที่11เท่าหรือที่12.50 บาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยสภาพคล่องนั้นค่อนข้างต่ำนะฮะจึงแนะนำตัว TSC สำหรับการลงทุนระยะยาวรับปันผลเท่านั้นนะครับอีกตัวนึงก็เป็นอัปเดตในตัวของมิ้นท์นะครับก็เป็นในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส155นี้นะครับจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับโดยมีผลปัจจัยสนับสนุนก็คือ1ในเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับมีอัตราการเข้าพักปรับตัวดีขึ้นโดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มไม่รวมโอ๊คนะครับในไตรมาส1 Q to date เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 67% นะครับก็เพิ่มขึ้นถึง 12% year on year 11% Q on Q แล้วก็มีอัตราค่าห้องพักในทรงตัว2ก็คือการรับรู้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อเนื่องในงวดนี้นะฮะคาดว่าจะมีการบันทึกรายได้จากโครงการ The Estates นะฮะสมุยเข้ามาอีก1หลังนะครับ3ก็คือมีการรับรู้รายได้จากโอ๊คนะครับที่บริษัทเพิ่งรวมงบเข้ามาในครึ่งปีหลังจะรวมงบเข้ามาในครึ่งปีหลัง55นี้นะครับแล้วก็4ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงแรมใหม่นะครับโดยในงวดเดียวกันนี้ที่แล้วเนี่ยมีการบันทึกนะครับค่าใช้จ่ายเข้ามาถึง80ล้านบาทนะครับทางฝ่ายก็ประมาณผลประกอบการนะครับของบริษัทเนี่ยจะเข้าสู่ในช่วงของฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนก็คือ1นะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับจะรับรู้รายได้เพิ่มจากโอ๊คแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวหลังน้ำท่วมนะฮะแล้วก็คาดว่าจะมีการบันทึกเงินชดเชยจากประกันจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์จากน้ำท่วมมูลค่า230ล้านนะฮะซึ่งเรายังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการ2ก็คือโรงแรมเซนต์จีจีสกับคีฮาว่านะครับที่มาลดีฟเนี่ยเปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่2ก็คาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงแรมใหม่เหมือนปีที่แล้วโครงการอนันทรานะครับ Vacation Club นะครับเริ่มเข้าสมาชิกสู่ปีที่3ก็คาดว่าจะเริ่มมีกำไรโดยในปี54เนี่ยมียอดขายอยู่ที่524ล้านก็ดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ถึง 50% นะครับ4ก็คือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องโดยโครงการเซนต์รีจิสเหลือพื้นที่ขายประมาณ 43% นะฮะซึ่งทางฝ่ายตั้งสมมติฐานรับรู้รายได้ในปี55อีก 30% นะฮะโดยในไตรมาส1เนี่ยคาดว่าจะขายได้ 8% ในขณะที่โครงการ The Estates สมุยนะครับเริ่มกลับมาขายหลังจากหยุดการขายไปได้2ปีนะฮะซึ่งในไตรมาส1เนี่ยก็คาดว่าจะบันทึกเข้ามาได้1หลังนะครับสำหรับแนวโน้มกำไรเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวนะครับเราก็แนะนำซื้อในตัวของมิ้นท์นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 16.10 บาทนะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับตัวแรกก็คือตัว APCS นะครับประกาศกำไรสุทธิปี54ใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้นะครับโดยออกมาอยู่ที่99ล้านบาทนะลดลง 38% year on year จากผลกระทบของน้ำท่วมนะครับในช่วงไตรมาส4นะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็กล้องดิจิตอลที่ชะลอตัวลงนะครับแม้แนวโน้มผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับแต่มองปีนี้เนี่ยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งมีงานใหม่จากกลุ่มรถยนต์นะครับอย่างเช่น Ford นะครับเข้ามาแล้วก็ในกลุ่มของกล้องอย่างเช่น Sony ก็คาดว่าจะทำให้กำไรในปี55กลับมาที่163ล้านหรือเพิ่มขึ้นถึง 85% year on year นะครับทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซ
ซื้อนะครับสำหรับตัว APCS นะครับราคาเหมาะสมมองไว้ที่ 6.55 บาทอีกตัวก็เป็น TCAP นะครับกำไรปี54เนี่ยปรับตัวลง 11% year on year มาอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จากต้นทุนทางการเงินที่ขยับขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการควบรวมระหว่าง T-Bank กับตัว Scrip นะครับรวมไปถึงผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้เนี่ยสินเชื่อขยายตัวได้ 4.5% นะครับ Interest Spread เนี่ยอยู่ที่ 2.8% แล้วก็ Cost ต่อ Income เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 61% สำหรับเป้าปี55นะครับค่าสินเชื่อจะขยายตัว 10% นะครับ Interest Spread เนี่ยจะอยู่ที่ 2.6 ถึง 2.8% นะครับรายได้ค่าธรรมเนียมนะฮะจะเพิ่มขึ้น 10% ขณะที่ Cost ต่อ Income ขยับลงสู่ระดับที่55% ด้านสำรองคาดจะเพิ่มขึ้น 7% นะฮะส่งผลให้ Coverage Ratio เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 68.3% NPL ของกลุ่มเนี่ยคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 16.4% นะฮะจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพหลังโอนไปที่ TS AMC แล้วนะครับการควบรวมกับสคริปต์เนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางฝ่ายคาดจะเห็นการเริ่มลุกธุรกิจได้มากขึ้นซึ่งเป็นไปตามแผน3ปีที่วางไว้ก่อนหน้านะฮะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะครับโดยมองหุ้น TCAP เนี่ยค่อนข้างถูกในแง่ของ valuation นะฮะทั้งนี้เนี่ยราคาปิดเมื่อวานที่27บาทเนี่ยซื้อขายต่ำกว่า Price per book ที่ 28.70 บาทนะครับณสิ้นปี54นะฮะแล้วก็ 32.32 บาทนะครับในสิ้นปี55นะครับนะคะก็ผลประกอบการก็ดีกว่าคาดเล็กน้อยนะกำไรออกมา 184.99 ล้านบาททำไว้ 170 ล้านบาทนะคะสาเหตุหลักๆที่กำไรที่บุ๊กมากกว่าที่เราคาดก็เพราะว่ามีเรื่องของตัวเอทานอลเนี่ยที่กำไรดีขึ้นนะคะกำไรของเอทานอลที่ดีขึ้นเพราะว่าตัวต้นทุนโมลาร์หรือในการผลิตเอทานอลเนี่ยคือใช้โมลาร์เนี่ยราคาถูกลงนะคะโมลาร์จากราคาประมาณ 4,000 บาทต่อตันในควอเตอร์3เหลืออยู่ประมาณ 3,000 บาทต่อตันในควอเตอร์4นี่นะคะก็เลยทำให้ผลประกอบการก็ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นในธุรกิจเอทานอลนะคะสำหรับทั้งในควอเตอร์4ทั้งปีทั้งควอเตอร์4เนี่ยมีกำไรจากธุรกิจถ่านหินอยู่174ล้านนะแต่ขาดทุนกับเอทานอล 9.6 ล้านแล้วก็มีกำไรจากบริษัทร่วมอยู่ 20.4 ล้านนะคะรวมทั้งปีก็กำไรสุทธิโตขึ้น 54.66% year on year นะคะอยู่ที่ 1,044 ล้าน 1,043.4 ล้านนะคะตัวกำไรของตัวธุรกิจถ่านหินเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปริมาณการขายถ่านหินดีขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวของราคาขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นด้วยก็เลยทำให้กำไรทั้งปีเนี่ยของธุรกิจถ่านหินอยู่ที่911ล้านบาทดีกว่าปีก่อนที่584ล้านบาทนะคะขาดทุนเอทานอลก็ขาดทุนลดลงเพราะว่าควอเตอร์4เนี่ยมีขาดทุนน้อยกว่าที่คาดควอเตอร์4โดยปกติแล้วเนี่ยก็ผลประกอบการของตัวเอทานอลจะน้อยกว่าทุกๆควอเตอร์เพราะว่ามีการหยุดซ่อมบำรุงนะคะแล้วก็แต่มองในทิศทางของกำไรในทิศทางของตัวเอทานอลจะดีขึ้นในปี2555นี้นะคะเพราะว่าราคาโมลาร์ที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยราคาถูกลงแต่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวราคาขายของตัวเอทานอลเองเนี่ยที่ราคาขายเนี่ยอาจจะมีทางรัฐบาลจะเป็นคนผูกขาราคามีการปรับตัวลงนะคะปัจจุบันอยู่ที่20บาทต่อลิตรนะคะจากประมาณ22บาทต่อลิตรในควอเตอร์3นะคะในเรื่องของการซื้อเหมืองของอินโดนีเซียเนี่ยทางปัจจุบันลานาเขาก็ติดต่อในการเจรจาซื้อเหมืองอยู่นะคะก็อันนี้ก็คือเพื่อที่จะรองรับในการจำหน่ายถ่านหินระยะยาวให้กับบริษัทในอนาคตนะคะคาดว่าปีนี้ราคาถ่านการจำหน่ายถ่านหินก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ล้านตันจากปีก่อนที่ประมาณ5ล้านตันเราประมาณการกำไรสุทธิโตขึ้นประมาณ 10.5% ในปีนี้นะคะอยู่ที่ 1,153 ล้านบาทเราปรับคำแนะนำเป็นเพียงถือนะคะเพราะราคาหุ้นมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วนะคะอยู่ที่ราคาพื้นฐานอยู่ที่29.70บาทต่อหุ้นนะคะAP ก็งบออกมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับยอดจองล่าสุดนี่ดีกว่าคาดนะครับก็2เดือนนี่มาแล้ว 1,100 นะครับจากไตรมาส4นี่ประมาณ500กว่าล้านก็ดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกก็คิดว่า Q1 เนี่ยคนยังไม่ค่อยกล้าซื้อบ้านนะครับปรากฏของเขาเนี่ย2เดือน
ไปแล้ว 1,100 เราประมาณการไว้700ทั้งไตรมาสเราก็เลยต้องปรับประมาณการยอดจองขึ้นนะครับก็ในส่วนที่เขาขายดีคงเป็นเรื่องของ product townhouse นะครับบ้านเดี่ยวตลาดบนอาจจะยังช้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผลการปรับยอดจองเนี่ยทำให้เราปรับประมาณการกำไรปีนี้โต 10% นะครับ เพิ่มขึ้น 10% นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยถ้าดูเรื่องสถานะ backlog เนี่ยปีนี้ก็สบายๆปีหน้ามียกไปรอแล้ว 8,000 นะครับก็ปีหน้าก็น่าจะยังโตได้อย่างต่อเนื่อง 10% นะครับปีนี้ 20% เพราะฉะนั้นดูแล้ว valuation นั้นเราปรับขึ้นเป็น 6.4 แนะนำทยอยซื้อนะครับตัวนี้ก็ดู valuation ปรับขึ้นหลังงบออกแล้วก็ที่เราไปฟัง analyst meeting นะครับส่วนสุภาลัยนี่งบออกมาดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ย เยอะเกินไปนะครับออกมาน้อยกว่าคาดนะครับส่วนสุภาลัยเนี่ยยังมองว่าราคาเนี่ยในแง่ของ growth เนี่ยจะสู้ AP ไม่ได้นะครับดู 20% นะครับโกดของสุภาลัยปีนี้กับปีหน้าอาจจะประมาณ 10% ต้นๆ นะครับก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจราคาหุ้นก็เทรดบน valuation ที่ใกล้กับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับเลยมองแค่ถือนะครับในส่วนของแลนด์เฮ้าส์ยังพอจะเก็งกำไรได้นะครับงบใน Q4 เนี่ยค่อนข้างจะไปตามคาดนะครับแล้วก็ในระยะสั้นนี้ก็มีข่าวว่าจะขายตึกเข้า Property Fund นะครับเพื่ออันนี้เนี่ยเขาขายตึกอาคารเช่า3อาคารเข้าป๊อปฟันแล้วเขาก็จะได้กำไรกลับมานะครับขณะเดียวกันก็ตอนนี้ก็มีเรื่องว่าจะไปประมูลที่ใหม่ตรงข้ามกับจามจูรีสแควร์นะครับตรงนี้ก็มาแทน3ตึกอันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นธีมในการเทรดดิ้งระยะสั้นอยู่นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่6.80 บาทตอนนี้มีอัพไซด์อยู่นิดหน่อยเลยแนะนำแค่เก็งกำไรนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ